ปเดตกรณีแอมไซยานายล่าสุดศาลยกฟ้องคดีที่แอมไซยานายฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาต่อนายระพีผู้ที่ออกมาเปิดโปงอัปเดตความเคลื่อนไหวของกรณีแอมไซยานายซึ่งในก่อนหน้านี้ตอนเกิดเรื่องใหม่ๆหากใครยังจำกันได้จะทราบว่าแอมไซยานายนั้นมีทนายและทนายได้ทำการฟ้องร้องต่อนายระพีชำนาญเรือเนื่องจากนายระพีคือผู้ที่ติดตามความจริงและออกมาเปิดโปงเรื่องราวของแอมไซยานายจากการเสียชีวิตอย่างปริศนาของน้องก้อยจนทำให้เรื่องของแอมไซยานายได้ตีแผ่ต่อโลกโซเชียลจนเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการจับกุมสำเร็จในที่สุดโดยล่าสุดวันที่5กันยายน66ศาลยกฟ้องคดีที่แอมไซยานายเป็นโจทก์ฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาต่อนายระพีผู้ที่ออกมาเปิดโปงและช่วยเหลือครอบครัวเหยื่อคดีวางยาต่อเนื่องเจ้าตัวระบุขอบคุณศาลให้ความเป็นธรรมยืนยันเจตนาหาความจริงล่าสุดอยู่ระหว่างปรึกษาทนายฟ้องกลับหรือไม่ทั้งนี้โทษที่แอมไซยานายต้องได้รับทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจสุรเชษฐ์หักพานบิ๊กโจ๊กเคยแถลงการไปแล้วว่าปิดสำนวนคดีแอมไซยานายฆาตกรต่อเนื่องที่มีผู้เสียชีวิตเยอะที่สุดในประเทศซึ่งหากย้อนไปช่วงเดือนเมษายน2566ที่ผ่านมาเกิดเหตุสะเทือนขวัญที่มีจำนวน15คดีมีผู้เสียชีวิต14รายรอดชีวิต1รายโดยชนวนของการจับกุมแอมไซยานายในส่วนของตำรวจจบแล้วต่อไปจะนำส่งสำนวนให้กับสำนักงานอัยการหลังจากนั้นถึงจะเป็นการสู้ในชั้นศาลเราตรวจสอบจนพบความชัดเจนหมดแล้วคดีนี้เป็นประวัติศาสตร์จริงๆไม่สามารถให้บุคคลแบบนี้อยู่ร่วมกับบุคคลในสังคมได้ส่วนนี้กรมราชทัณฑ์ต้องเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ให้เกิดเรื่องราวแบบนี้อีกอัตราโทษสูงสุดคือประหารชีวิตสถานเดียวทั้ง15คดีมีโทษประหารชีวิต14คดีแต่ยังไม่มีการตัดสินเพราะยังอยู่ในชั้นศาล